สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านถึงกับงงหลังเห็นคุณยายเดินลากงูเหลือมตัวเคืองเอาไปปล่อยแบบสุดชิลเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเพจ Facebook เจม้อย V+ ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่ายายนั้นงูนะคะที่ชาวบ้านเรียกถามแกไม่ตอบเพราะหูยายไม่ค่อยได้ยินส่วนงูแกบอกว่าเอามาจากแปลงนาสงสัยคงสู้กันสักพักแล้วแกคงลากเอาไปปล่อยที่ยายทำเพื่อป้องกันตัวเองไม่มีเจตนาจะทำร้ายงูนะคะคงลากให้พ้นอาจเป็นอันตรายกับคนหรือสัตว์เลี้ยงงูเหลือมมันจะกินได้คงไม่มีใครอุ้มงูเอาไปปล่อยค่ะถ้าสำเภาใต้พัทลุงยายลากงูทำไม่แหล่งคุยจานแถวหมู่บ้านนี้ยายเก่งเรื่องการออกรบศึกกับงูยายถนัดเก่งตั้งแต่สาวๆจนยายแก่ก็ยังไม่หยุดฮึดสู้ปล้ำกับงูศึกนี้ยายชนะยายได้แชมป์ไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ